กับก็สู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนดีๆอย่างนี้นะครับนะเราทั้งสองคนก็เจอเป็นประจำอยู่แล้วแน่นอนฮะเจอเป็นประจำนี่คือเจอตามร้านส้มตำร้านกาแฟประมาณอย่างนี้นะบางทีก็คุณไปเก็บขวดแล้วก็เจอกันจริงๆแล้วทุกพฤหัสทุกพฤหัสเนี่ยมาเจอท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเราเรียกว่าในเรื่องราวของวาไรตี้ของสะสมต่างๆนะครับเราก็ถือว่ามีครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยเสียดายคุณมาช้านะทำไมฮะงั้นพาขึ้นไปเที่ยวที่มันดาเลฮิลไปแล้วโอ้เสียดายสวยมากเลยทีเดียวนะนี่ยังมีครับเอ๊ะเราไปถ่ายมานะเราผมมีไปกินเป็ดอู่ฮั่นด้วยนะจริงป่ะจริงเดี๋ยววันหลังต้องพาคุณไปกินคุณชอบของกินนะครับผมชอบฮะชอบมากเลยนะเป็ดอู่ฮั่นนะจริงเฮ้ยจะใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะมีช่วงเดือนหน้าสินะครับหมดหนาวแล้วเนี่ยเราก็ต้องพาท่านผู้ชมไปชมดอกซากุระบานอ๋อนะครับรายการเราเป็นไงไฮโซอ่ะลงทุนไปเที่ยวทั่วเขาเรียกว่าแถวๆนี้นะเออนะครับแถวๆนี้คืออะไรแปลว่าอะไรแถวว่าเจ้าอามครับอย่างเงี้ยหรือแถวอะไรทียี่สิบสี่โอ้ผมชอบนะมันโอเคนะนี่ไปโฆษณาเขาเฉยเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ดีนะว่าให้ส่วนลดยี่สิบแล้วเราต้องทีมงานเราต้องตอนวันนี้ต้องขอขอบคุณ3วัน2คืนทำไมฮะ today tonight นะเขามอบบัตรรถ VIP ให้ผมครับเอ๊ะ3วัน2คืนนี้ก็มีรีสอร์ทมั้ยไม่มีไม่มีฮะไม่มีเหรอแล้วใครบอกผมว่ามีไม่มีฮะไม่มีจริงๆเพราะว่านี่เรารู้จักกันอ๋อเป็นร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารครับผมบถ้าคุณไปนอนก็ต้องไปนอนกับตัวอัปก้าเหรอมีห้องอัปก้าเค้าเลี้ยงอยู่ด้วยย่าคุณไปนอนกันไม่ไหวห้องเลี้ยงแกะนะครับมาต่อรายการดีกว่าประนันเดี๋ยวหลายรายการแล้วกันนะครับครับมาต่อที่เหรียญภาพประจําวันกระไหล่ทองครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จโอ้อ่ะอันนี้คนรู้จักอยู่แล้วมี3ฮะ ABC มันแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่หลวงปู่ใจเนี่ยเก็บไปเถอะเก็บไปเถอะครับคราวนี้เนี่ยพระชุดนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพดีกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับพระประจําวันของหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับผมไปชมครับหลวงปู่ใจนี่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเดินทางนะครับสมมติขึ้นเส้นพระราม2มันจะมีสะพานใหม่นะทำใหม่โค้งฟืดเลี้ยวเข้าวัดได้เลยใกล้ๆนะฮะพอเลยหลวงวัดเสด็จปั๊บตรงเข้าไปวัดประดู่ใช่นะฮะนี่หลวงปู่ใจนี่ดังอันนี้ถือว่าเป็นเบญจภาคีพระชุดเล็กนะฮะก็คือพระปกตะกรุดของท่านนี่ก็สุดยอดใช่ฮะไม่ธรรมดาแพงด้วยดูรอยตัดดูการตัดถูกต้องอ้าวคราวนี้มาเล่าถึงเหรียญนิดนึงคราวนี้เหรียญชุดนี้นะเป็นเหรียญที่ใครหลายคนเนี่ยสอบถามแล้วก็มีคำถามที่จะสอบถามมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวว่ามันยังไงคือพระเหรียญพระประจำวันเนี่ยของหลวงปู่ใจเนี่ยผมจะบอกว่าคือเป็นเหรียญที่ปั๊มโรงงานอันนี้เล่ามาเรื่องจริงก็คือเหรียญปั๊มโรงงานหลังที่เป็นยันนะปรนันจะมีอยู่ด้วยกันหลายหลังนึกออกป่ะคือมีหลายยันหลายตัวของหลวงปู่ใจแต่ฟอร์มเหรียญหน้าเป็นฟอร์มเหรียญตัวเนี้ยคือของหลวงปู่ใจนะฮะเพราะเป็นเหรียญที่อยู่ขึ้นมาขึ้นที่วัดแห่งเนี้ยแบบเนี้ยมีอยู่วัดเดียวนะแต่ด้านหลังเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบเพราะว่าขึ้นบางทีขึ้นกับตัววันเกิดด้วยนะมันจะต่างกันใช่มั้ยอย่างจะเปลี่ยนละแต่ฟอร์มมันจะอย่างเงี้ยคือมาจากสถานที่เดียวกันโรงงานเดียวกันเป็นอย่างนี้เหรียญ 1,500 อ๋อนี่เหรียญเก่าจริงมีพระรหัสศุกร์เสาร์เอ้ยพระรหัสศุกร์อาทิตย์ศุกร์อาทิตย์เหรียญไหนก็ได้ใส่วันไหนก็ได้นึกออกป่ะบางคนก็อยากตรงวันแต่ว่าถ้าเค้าเรียกว่าเอาวันที่เป็นมิตรกันก็ได้ถูกต้องเช่นอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตรูพุธนงยาวศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเสาราหูคู่ตุนาหงันกันราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใส่วันไหนเข้าวันไหนก็ได้เพราะว่ามันจะมีทักษะอยู่คุณจำง่ายๆแล้วกันถ้าคุณเกิดวันใดวันที่อยู่ข้างหลังคุณหมายถึงวันที่ผ่านมาของคุณนั่นคือวันที่ไม่ถูกกับคุณแค่นั้นเองง่ายๆแค่นี้นะครับที่เขาถามกันนี่ว่าถ้าวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรอ๋อคำถามปวดหัวนะคือมันเป็นคำถามที่ไม่รู้แต่ผมว่าไม่รู้จะตั้งขึ้นมาทำไมคำถามนี้จะไปสนใจแต่ว่าผมบอกให้ว่าวันไหนจะวันไหนเนี่ยเมื่อกี้มีวันศุกร์ใช่ครับวันพฤหัสถูกต้องฮะแล้วก็วันอาทิตย์ครับนะฮะพรุ่งนี้ถามว่าเป็นวันอะไรพรุ่งนี้อยากให้เหมือนวันศุกร์ครับนะปวดหัวช่างมันเถอะนะผมอ่านยังงงเลยคือคำถามเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าใครว่าออกคำถามแบบนี้คือคำถามเนี่ยถ้าสอบเข้านะผมขอประทานโทษนะเอาไว้คิดว่าเขาก็เล่นมาอย่างนั้นแหละฮะใช่ผมเข้าใจไงบางทีเนี่ยเป็นคำถามเนี่ยคุณเข้าใจเป็นคำถามทางด้านตรรกะทางจิตวิทยาแต่คุณให้มันพอให้มันมีแนวทางให้มันให้ชาวบ้านเขาไม่ด่าหน่อยเถอะนะคำถามของเด็กอนุบาลคุณเห็นยังครับจงระบายสีม้าหางฟูตัวที่ยกขาซ้ายหันหน้าไปทางซ้ายแล้วไงฮะ
ให้ระบายสีเด็กอนุบาลมันเข้าท่าไหมนึกก็โอเคนะอันนี้คือให้ดูให้คือให้ฝึกให้ฝึกว่าเด็กสังเกตอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นคำถามของรูปสัญลักษณ์อันนี้เห็นด้วยแต่คำถามเมื่อวานนี้อยากให้คุณคนที่ทายส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทายกันว่าเป็นวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์แต่คำตอบคือวันอะไรก็บอกวันพุธวันพุธเขาเอาอะไรมาตอบคุณไหมเอาตัวแปร x เท่ากับ1 x x 1 x 2แล้วมาทำหารตัวแปรเด็กคำนวณออกมาฮะมึงออกมาทำไมเนี่ยครับเอาเถอะแต่ว่าเหรียญเมื่อกี้เนี่ยหลวงปู่ใจน่าเก็บมากน่าเก็บมากครับน่าใช้ครับแล้วราคาเนี่ยไม่แพง 1,500 บาทแล้วน่าจะเป็นวัตถุมงคลชุดเดียวด้วยที่คุณสามารถหยิบจับต้องได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเป็นพระปิตาองหนึ่งหลายหมื่นนะฮะเหยียบแสนนะฮะหลวงปู่ใจเนี่ยก็เป็นอาจารย์มหาสุรศักดิ์นะฮะต้องครับมีหลวงปู่ใจหลวงปู่หยอดใช่ไหมพระหยอดก็คือตำราเก่าตำราโบราณสายสมุทรสงครามครับใครสนใจโทรมาก็แล้วกันเหลือวันไหนก็โทรสอบถามทางทีมงาน0858569592เรียนรู้ปู่ใจว่าเสด็จนะครับเอาต่อมาจากหลวงปู่ใจนะครับอันนี้เป็นอาจารย์น้องวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีครับอันนี้รู้จักกันดีมี2ชุด A กับ B ท้าเลยว่าถูกไปชมภาพครับครับอาจารย์น้องแห่งวัดไซขาวนะครับเกจิที่ดังต่อจากหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมเสียปี2425ครับเกี่ยวถ่านเสานี้ครับบางคนเนี่ยเขาถามมาเหรียญหยดน้ำเหรียญเสมาทันหลวงปู่ทิมไหมปัญหาใหญ่ทันไหมฮะสร้างทันเสกไม่ทันแต่ท่านได้เห็นนึกออกป่ะคือพระเนี่ยนะคือสร้างตอนท่านอยู่พระเนี่ยสร้างปั๊มปีปั๊มพศในเหรียญปี25คุณถามว่าทำในปี25ไหมไม่ใช่ทำปี23 24ท่านอาจจะได้เห็นบล็อกหรืออะไรก่อนแต่ไม่ทันท่านเสกแต่ทันเห็นท่านแล้วถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมผมถามคนนิดนึงว่าหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเล่นไม่เล่นชุดนี้เนี่ยนะเขามีเหรียญเสมาใหญ่กรรมการครับเหรียญหยดน้ำเหรียญเสมาเล็กครับคือลงยางหรือว่าเคลือบพลาสติกอันนั้นนะใส่ๆจำได้ใช่ไหมล้นแล้วแต่ดีเท่านั้นอันนี้ก่อนเหรียญจันนองนี่ก็คือเหรียญด้วยเป็น25เหรียญหยดน้ำครับนะฮะเหรียญหยดน้ำคู่นี้เนี่ยนะแถมให้ไปกับชุดนี้อู่เนี่ยเขาลงวะเนี่ยแถมให้ไปหลวงพ่อเหรียญนะเหรียญกระไหล่ทองเนี่ยเป็นเหรียญปี2525สร้างปีเดียวกันปี25อาจารย์นองเสกฮะชัดเจนนะอาจารย์นองเสกเป็นอาจารย์ด้วยเหรออันนี้เท่าไหร่1,700อันนี้1,700เหรียญบีเนี่ยเป็นเหรียญอาจารย์นองหลังๆรูปเหมือนตะกรุดอันนี้ก็ทันจะนองเสกอันนี้น่าเก็บแล้วเราให้เหรียญเสมาไอ้เหรียญหยดน้ำไปครับชุดละเหรียญ1,600กับ1,700ผมถามคนนิดนึงอาจารย์นองถูกไหมถูกโคตรนั่นแหละไอ้ที่เลี่ยมไว้นี่ไปแกะแล้วเลี่ยมใหม่นะแล้วเลี่ยมทองเลยเนี่ยพระขึ้นคอแล้วสภาพสวยแล้วคุณไปหาเหรียญอาจารย์นองราคา1,700นี่ไปเดี๋ยวจะคอให้มาเนี่ยปรนันเฉพาะเหรียญหยดน้ำเหรียญเดียวสนามมันยังขายกันอยู่800 พันนึงเลยนี่แถมให้ใช่ไหมถูกต้องครับมันคุ้มไหมล่ะคุ้มนี่แหละตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยดีแท้ชัวร์ดีแท้ชัวร์ของเราจัดให้เพราะว่าเหรียญนี้ดูง่ายมากง่ายทั้งคู่อ่ะครับแล้วเหรียญปี25ก็โอเคนะครับคนบอกไม่ทันผมบอกว่าคุณอย่าไปสนใจเลยคือเหรียญปี25เป็นเหรียญคาบที่ท่านมรณภาพไปครับนะครับแต่เป็นเหรียญที่เขาเล่นหากันแล้ววันนี้เล่นไม่เล่นก็เป็นพันอ่ะจบป่ะแค่นี้ก็พอแล้วนี่ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะโอเคอยู่แล้วอ้าวอันนี้ใครสนใจโทรสอบถามได้เลยรายการต่อมาอะไรฮะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อกวยนี่ดังแล้วดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วเรามีพิมพ์ไหนไปชมภาพแล้ววันนี้มาพิมพ์อะไรมีกี่องค์มีอย่างละองค์มีทั้งเครื่องรางหนึ่งแล้วก็พระหนึ่งไปชมภาพสององค์สององค์ครับวันนี้พิมพ์นิยมทั้งคู่นะฮะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับยอดเกจิอาจารย์ผมบอกเลยพระของท่านคุณใส่นะแอคชั่นเดียวกับหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่จริงๆท่านจะว่าท่านใส่อะไรอยู่ข้างในผงพรายกรุมารเหมือนกันเลยแต่ไม่ค่อยมีใครรู้เพราะว่าของมันหายากท่านดังกว่าหลวงปู่ทิมท่านไม่บอกแล้วคือแปลกอย่างพระโบราณเนี่ยนะฮะชอบมีอะไรอย่างเงี้ยผสมเฮ้ยพระหลวงพ่อกวยไม่ธรรมดานะอ้าวเวลาช่างปลายนิ้วอ่ะนะเวลาช่างมือก็จะมีน้ำหนักมากกว่าเนื้อผงธรรมดาวันนี้เรามา2องค์องค์แรกเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อโตหล่อพิมพ์นิยมเรียกว่าพิมพ์ที่คุณชอบเลยพิมพ์นมแหลมอ๋อเป็นหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนครับพิมพ์นิยมที่หลวงพ่อกวยท่านเสกไว้อ๋อนะอันนี้นิยมนะครับราคาเท่าไหร่รู้ไหมปรนันเท่าไหร่ครับแสนจะถูก 1,800 โอ้แล้วก็อีกอย่างนึงคือสิงเนื้อชินตะกั่วนี่ถ้าอยู่ในมือเจ้าเอกนี่เป็นหมื่นนะนี่สิงแบบนี้เลยฮะ 1,800 ถูกมากลองไปถามเอกดนตรีสยามว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพราะเอกเขาแพงอยู่นะฮะ
ไม่แพงอยู่แพงมากแพงว่ะแพงเลยองค์เอสภาพเดิมสมบูรณ์แท้ทานหลวงพ่อกวยดูง่ายโคตรอันนี้ดูสิงก่อนสิงนี่ดูง่ายเก็บเก่าครับ 1,800 วันนี้ไปเดินหาสักตัวยังไม่มีเลยมีรายการนี้นะครับที่ไปรื้อบ้านเข้ามาถึงได้ได้มาอีกตัวได้มาตัวเดียวนะฮะสวยมาก 1,800 คุณกลับไปเลี่ยมขึ้นคอเลยครับสิงเนี่ยน่าเก็บหรือว่าน่าเก็บแล้วโดยเฉพาะว่ามันเอาไว้คือเรียกว่าสิงเนี่ยตอนนี้นะปีชงปีไม่ชงมันได้เอาไว้กันคุณกันใสคุณกันคุณกันผีคุณก็เรียกคุณผีคุณคนอันนี้กันของหลวงพ่อโตปางประธานพรวัดป่าเชียนทำไมบอกประธานพรคุณดูที่ฝ่ามือฮะแบหงายแบไม่ได้กุมเข่าครับครับปางประธานพรครับยืนนั่งหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนนิยมพิมพ์นมแหลมดูสังเกตมีเห็นไหมจ้าเม็ดหน้าอกขึ้นมาอันนี้ถ้าอย่างนั้นจะแบนๆลงไปอันนั้นพิมพ์ธรรมดาพิมพ์พิเศษอันนี้นั่งประธานพรอันนี้มีน้อยนะฮะ1,800 บาทองค์ไหนก็ได้สนใจไหนได้เลยหลวงพ่อกวยเนี่ยใส่แอคชั่นเดียวกันนะครับแต่เสียดายว่าท่านอาจจะไม่ได้ดังมากของคุณทิมแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลของท่านแพงนะจริงๆถ้าพูดถึงหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านออกมาหลายพิมพ์เยอะฮะเยอะนะเยอะครับเยอะครับเยอะมีทั้งท่านทำเองบ้างเอาของอะไรวะเอาพระกุชัยนาทนะกุไอ้พระสันอะไรพวกนี้บทก็มีใส่ไปมีลูกศิษย์ทำมาก็มีใช่ฮะนะแต่ว่าของดีทั้งนั้นเลยใช่ฮะสุดยอดจริงๆใครสนใจโทรสอบถามด่วนเลยก่อนจะหมดอันนี้อยู่ในมือเองหลวงพ่อโตบ้านเชียงไปเปิดดูแล้วกันทีมนิยมว่าเท่าไหร่แล้วก็ดีไม่ดีประการใดคุณลองดูเลยจะได้เข้าใจองค์นี้ดูง่ายคุ้มครับคุ้มฮะต่อจากหลวงพ่อกวยนะฮะไปที่พระชุดหนึ่งที่บอกว่าดีทางด้านคดีความมีปัญหาคดีความมีปัญหาอะไรเงี้ยองค์นี้ไม่ธรรมดาหลวงพ่อครามแห่งวัดพังเงินจังหวัดนนทบุรีไปชมภาพครับองค์นี้เป็นพระวิธีใช้ยังไงถ้าเอามาใครมีคดีมีปัญหาอ๋ออธิษฐานเลยฮะต้องอธิษฐานอธิษฐานนะหลวงพ่อครามวัดพระเงินเนี่ยเป็นวัดเก่านะครับวัดเก่าแก่ของย่านจังหวัดนนท์นะครับหลวงพ่อเนี่ยชื่อท่านชื่อครามพระของท่านเนี่ยเนี่ยสภาพประมาณอย่างเงี้ยแต่เราเป็นเนื้อดินดิบเนื้อสีดำดูง่ายนะครับเป็นพระพิมพ์กดมือตัดมือสมัยก่อนเลยแต่ดูรอยตัดอยู่ข้างๆนะครับสวยนะสมัยโบราณทำผมชอบอย่างเงี้ยเป็นพระปี24กว่านะครับเนี่ยจะมีลายต่างๆมากมายนะฮะเพราะว่าเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานี่แหละฮะเป็นพิมพ์แกะมือมีฮะมีฮะเป็นพิมพ์ท่านอาศัยมือครับพระเนื้อดินนะคุณเข้าใจไหมเวลาแอคชั่นในการกดอ่ะเวลาจะดูพระหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องดูแอคชั่นเวลากดด้วยคุณจะมองว่าพระเนี่ยตื้นคุณนึกถึงพระเนื้อดินที่เขาเตรียมจะมากดแล้วหลังมันแข็งเป็นลูกเต่าฮะยันเต่าเป็นยันเต่าเต่าเรือนอ่ะยันเต่าเรือนเนี่ยขอบตัดให้ดูเลยว่าตัดมือจริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยดูง่ายกว่านั้นเนื้อดินดิบเลยให้คุณดูเลย24กว่านี่ดินดิบนะไม่ใช่ดินเผาดินดิบเออดินดิบเนื้อดินดิบนะครับท่านของท่านมีดินเผาก็มีนี่ดินดิบดินดิบเนี่ยเวลามาทำนะเราต้องเข้าใจเวลาเราดูพระหรืออะไรก็แล้วแต่ปรนันเข้าใจไหมว่าเนื้อดินดิบบางทีเรามาตากไว้มันจะอาการแข็งจะเร็วกว่าครับเวลาใส่ปุ๊บในพิมพ์เนี่ยพิมพ์มันเป็นพิมพ์ไม้ใส่มือเขาก็จะกดติดได้เพียงเบาๆแล้วก็ติดไม้โอ้นี่นี่เอาไปเลี่ยมสบายใจเลยห้อยคุณดูว่าดูสวยไหมล่ะง่ายสวยเก่าแท้ดูง่ายง่ายครับเนี่ยสภาพแบบนี้ 2,600 มีองค์เดียวมีองค์เดียวท่านผู้ชมฮะแล้วเป็นพระเนี่ยตามชื่อของหลวงพ่อเลยคือดีทางพุทธคุณทางด้านอำนาจบารมีคือกำลาบครับนะดีมากๆแล้วเป็นพระในจังหวัดนนท์เนี่ยน้อยองค์นะที่มาดังๆหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะอาจารย์ผันเนี่ยหลวงพ่อคล้ามาพระเงินนี่ไม่ธรรมดานะแห่งวัดนี่แหละหน้าไปพระเงินนะครับหน้ามากเลยสอดแสวงหามีวัดบางไกลนั่นก็ดังเหมือนกันนะครับแล้วก็วัดสันติโขนะดังมากนะครับผมอ้าวครับใครสนใจโทรสอบถามมาด่วนเลยหลวงพ่อคลามนะครับ 2,600 บาทมีองค์เดียวเท่านั้นมีองค์เดียวขอตั้งก่อนนะครับมีองค์เดียวเท่านั้นนะครับต่อจากหลวงพ่อคลามอันนี้ก็เป็นพระสายเหนียวที่ได้มาแบบฟลุกๆหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อพระท่ากระดานวัดบางอ้อยช้างเหนือจังหวัดนครปฐมให้คู่ไปกับพระนางพญารุ่นแรกของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพลีเนื้อดินไปชมภาพครับจริงปะเนี่ยจริงๆเท่าไหร่ 2,800 ครับถูกโคตรไปชมได้เลยพูดไปเล่นแล้วพระเฮ้ยวัดบางอ้อช้างนี่นะเดี๋ยวนางพญาหลวงปู่โต๊ะก็จริงๆให้ไปด้วยให้ไปด้วยคือพระอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่พอมีหน้ามีตาคือดูง่ายพอแล้วจบแล้วครับนะคือพระเนี่ยกร่อนนิดนึงนะกร่อนผิวไว้หน่อยพระวัดบางอ้อยช้างหรือว่าพระท่ากระดานเนื้อชินบางอ้อยช้างเนี่ยพิธีสุดยอดมากเลยปรนันท์เสกโดยใครรู้ไหมใครครับหลวงพ่อโชติวัดประถมเจดีหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมมุกเหรียญวัดหนองบัวหลวงพ่อนอวัดท่าเรือหลวงพ่อบุญธรรมวัดพระประถมเจดีไม่ธรรมดาหลวงพ่อหลายวัดลาดบำรุงหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรวัดเวรุวนารามครับเกจิก็เหลือกินแล้วคุณนะครับใช้อะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเอาพระแตกหัก
นะครับที่จังหวัดพิจิตรที่พระรอดหัวดงเมืองพิจิตรพระเนื้อชินอยุธยาพระเนื้อชินที่พระเนื้อชินท่ากระดานที่เสียหายแตกหักก็คือเอามาหลอมเลยรอดเป็นเนื้อชินเงินนะเอามาทุบผงเนี่ยละลายลงไปในเนื้อชินที่จะเทมานี้นะครับพระชุดนี้เป็นพระแก่เงินนะฮะเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้นะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวคุณดูองค์ที่ไปเนี่ยองค์เนี่ยเก็บรักษาดีมากสวยมากนะครับแต่จะขอบข้างๆเนี่ยสนิมเริ่มกินเป็นเกล็ดกระดี่แล้วเป็นสนิมเนื้อเงินนะเกล็ดกระดี่แล้วนะครับชิ้นเงินดูง่ายมากๆดูง่ายสุดๆนะครับนะวัดบางช้างเหนือพิธีดีนี่ถ้าเกิดว่าได้นาง2องค์เลยสิวันนี้ต้องเบาๆนะจับจมูกต้องระวังนะปรนันดูอยู่นะเนี่ยคุณดูเนี่ยคือสนิมเนี่ยแตกเห็นตรงจมูกเลยตรงขอบเนี่ยมันจะได้เป็นเกล็ดกระดี่แล้วดูง่ายแล้วอันนี้นางพญาหลวงโต๊ะให้ไปคู่กันเนี่ยครับ 2,800 บาทคุ้มอ่ะโคตรคุ้มพระท่ากระดานเอกลักษณ์เลยนะบางอ้อยช้างเหนือพุทธาพิเศษโดยเกจินะสุดยอดเลยคือพระองค์เนี้ยนะทำมานะโดยท่านพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นประธานในการจัดสร้างด้วยครับพลตำรวจเอกประชาบูรณะธนิตนะเป็นผู้ประธานดำเนินงานการจัดสร้างพุทธาพิเศษเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี2497โอ้โหพระก่อน2500เนี่ยน่าเก็บทุกองค์2497นะครับไม่อันนี้คุ้มตรงไหนรู้ไหมครับคือได้ของเก่าไงก็คือเป็นพวกพระชินพระโบราณโอ้แล้วเอามาทำใหม่เนี่ยฮะต้องมาหลอมเนี่ยฮะจัดให้ไปเลยครับใครสนใจชุดนี้ 2,800 บาทพระเดียวพระดีโทรได้เลยตอนนี้อันนี้คุ้มคุ้มมากคุ้ม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 คือคุ้มแล้วไม่พอนะคือหลวงพ่อเนี่ยคุณไปตัดทุนนะตัดทุนต้องมีตีต่ำๆ 1,000 นึงครับเหลือ 1,800 บาทพระบางไว้ช้างเหนือซื้อได้ครับพระเนื้อชินเก่าสภาพองค์นี้ขึ้นชั้นสวยมากอ่ะนะฮะสภาพสมบูรณ์เลยไม่ได้ใช้เลยสุดยอดจริงสวยฮะสวยสวยเลยประกวดได้สบายมากนะครับผมใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับอ้าวต่อมาอีกหนึ่งรายการนะครับที่น่าสนใจหลวงปู่ทวดออกวัดไส้ใต้รู้จักป่ะไม่รู้จักวัดไส้ใต้ใช่ไหมรู้ได้ยินอยู่วัดไส้ใต้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นวัดที่หลวงปู่ทิมนะครับวัดช้างให้ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์อยู่นะครับมีการจัดสร้างรูปหล่อสมเด็จเจ้าพระโคเททองหล่อเมื่อปี06ประดิษฐานไว้ที่วัดไส้ใต้แห่งนี้แล้วก็มีการจัดสร้างพระเนื้อโลหะก็คือเนื้อเตารีดแล้วก็เนื้อว่านที่เป็นเอกลักษณ์กดมือเมื่อปี2506ชุดพระที่ไปเสกเหมือนกันกับปี05วัดช้างไห้ถามว่าแค่ออกวัดนู้นเนี่ยต่างกันตรงไหนคือตอนปี06เนี่ยไม่ว่าจะทำที่นี่มีวัดศาสตร์ก็มีใช่วัดเอี่ยมก็มีใช่ชุดเดียวกันเสกคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปพร้อมไปแพ็คเขาเรียกว่าไปหลายๆคือเรียกว่าจากภาคใต้ไปเหนือบ้างมาภาคกลางบ้างฮะนี่ก็คือแต่เนี่ยประวัติชัดเจนเลยไปชมภาพจะได้เล่าให้ฟังมาด้วยนะครับผมวัดช้างไห้ออกที่วัดไส้ใต้นะนี่ภาพวัดไส้ใต้เลยเนี่ยมีท่านไปหล่อไว้จริงแล้วมีรูปนี่คือภาพของวัดเลยนะครับมีรูปเนี่ยรูปหล่อของหลวงสมเด็จโตอยู่ไอ้หลวงทวดอยู่ที่นี่นะครับสวยงามมากท่านเสกไว้เมื่อปี2506ตอนนั้นเนื้อหาเหมือนกันแต่มีความต่างกันที่ว่านที่ไปใส่ในองค์พระจุดสังเกตว่าเป็นวัดไส้ใต้ก็คือว่าตลอดทั่วองค์พระทั้งองค์นั้นจะมีเม็ดแดงๆถ้าคุณมองเนี่ยเม็ดแดงๆเป็นจำๆจำๆเห็นออกเงาๆนิดนึงอันเนี้ยเกย่าผมก็จะว่าน่าจะเป็นคือเป็นเม็ดว่านอ่ะมันผุดขึ้นมาแล้วทำให้มันเวลาแห้งแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นเกล็ดแดงๆแล้วเป็นตัวจุดตายเลยสำคัญเลยนะครับนะดูทำให้ดูง่ายถ้าคุณมีกล้องเนี่ยนะผมอยากให้คุณดูแล้วเกินคุณจะเห็นชัดนี่คุณก็เห็นแล้วเม็ดแดงๆเห็นแล้วตัวองค์เลยตรงก็ใส่ใต้แต่จริงแล้วมันแต่ที่คุณได้เห็นตรงนี้อันนี้ก็คือเอาภาพมาจะเป็นนี่จะเป็นจ้ำแดงๆเล็กๆนะครับหายากตรงนี้หายากนี่สภาพนี่ถือว่าสวยมากนะเพราะว่าพระสมัยก่อนกดมือเนี่ยพิมพ์จะตื้นมากองค์นี้กดไม่ติดแล้วก่อนด้วยนิดนึงนะฮะแต่เป็นพระหายากนะเท่าไหร่ครับ 2,800 ครับมีอะไรให้เพิ่มไหมฮะไม่มีครับองค์เดียวๆเพียวๆนี่ก็คุ้มแล้วครับพระปี06เสกชุดเดียวกันโดยหลวงปู่ทิมเหมือนกันแต่ออกว่าไส้ใต้ที่นครสวรรค์แต่ราคาต่างกันเท่านั้นเองนี่ไปจับขอบทองได้เลยถูกต้องครับเพราะเจ้าของก็เตรียมไว้เนี่ยแต่เขาไม่ได้เลี่ยมฮะว่าเขารู้นะฮะปี06วิธีดีมากใหญ่มากนี่ดีมากนี่ได้มาคุณเห็นไหมแดงๆใช่ไหมเห็นใช่ไหมเนี่ยจุดตายนะฮะแล้วต้องอยู่ทั่วทั้งองค์นะไม่ได้อยู่กระจอมนึงหรืออะไรเนี่ยไม่ได้ต้องอยู่ทั้งองค์และเนี่ยมันทำปอมไม่ได้ทำเกมไม่ได้นี่คือจุดตายของวัดนี้เลยอันเดียวเลยนะครับถ้าเป็นเนื้อโลหะจะแพงกว่านี้นะฮะต้องบอกก่อนเหมือนกับดอกว่านว่านอะไรแบบนี้ใช่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 นะฮะเป็นจุดตายเขาบอกเป็นจุดตายให้ดูเลยแล้วเป็นเอกลักษณ์ของพระชุดนี้ของวัดนี้วัดเดียวที่เป็นอย่างนี้
นะทางใต้ไม่เป็นอย่างนี้แปลกไหมก็แปลกดีนะก็ใครไปที่นครสวรรค์ไปที่วัดไซใต้ไปกราบมรดกสักการะหลวงปู่ทวดได้เช่นเดียวกันไม่ต่างกันจากทางใต้คือมันจะมีตัวแมลงก็มีนะคล้ายๆอย่างนี้นะแต่นี่ไม่ใช่แต่นี่เป็นว่านมันเป็นว่านด้วยแล้วก็มันเป็นธรรมชาติอ่ะนะอันนี้จุดตายนะครับอ้าวเดี๋ยวไปชมถึงตรงนี้แล้วสนใจอะไรกันไหนโทรสอบถามมาได้เลยนะครับโทรได้เลยตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องไปชมสิ่งน่าสนใจจากทางรายการกันสักนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยต่อรายการที่เหลือนะ7รายการอย่างเร็วเลยนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอไปชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงครับอ้วนลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้เพียพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดSomaself Effect กล้ามเนื้อเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเป็นการเคลื่อนไหวตามคำสั่งของสมองการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการใช้กล้ามเนื้อที่เกินกำลังการบาดเจ็บและแม้กระทั่งจากโรคภัยการที่ร่างกายรู้สึกปวดเมื่อยนั้นเนื่องมาจากการที่กล้ามเนื้อขาดการหมุนเวียนของเลือดทำให้การส่งออกซิเจนอาหารและการถ่ายของเสียจากเซลล์ไม่สมบูรณ์จึงก่อให้เกิดการสะสมของภาวะไม่สมดุลส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดตึงเกร็งของกล้ามเนื้อและข้อต่อโซมาเซลเอฟเฟกต์ผสานศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นผนวกกับคุณสมบัติของทองคำแร่เงินและพลอยนานาชนิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงาน FIR Far Infrared ที่สามารถแทรกซึมทะลุลึกเข้าไปในชั้นผิว 6-14 ไมครอนมัสเซลทำให้เกิดการเพิ่มการหมุนเวียนเลือดจึงสามารถช่วยทำให้หายจากอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดที่สำคัญให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายผู้ใช้จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและรู้สึกคล่องตัวในทันทีที่ใช้รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592เราก็สู่รายการนะครับในช่วงสุดท้ายเลยเหลือ7รายการนี้นะต้องดูกันไวๆเลยอย่างรวดเร็วนะครับเหลือรายการไหนบ้างโทรสอบถามที่ร้านนักศิลป์ได้เลยนะครับเอามาถึงตอนนี้แล้วรายการนี้นี่เพิ่งถามกันใน Facebook เลยว่าเหลือปิดตาอะไรบ้างครับเอาไปชมภาพเองก็แล้วกันนะชุดพระปิดตาไปชมภาพเลยดีกว่านะครับมีอะไรบ้างนะครับเจ้าคุณนอปี2513อันนี้ไปแล้วไปแล้วนะเจ้าคุณนอหลวงพ่อน้อยไปธรรมศาลาไปแล้วตอนนี้เหลือองค์เดียวหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมนะครับองค์เท่าไหร่ 1,800 ครับก็น่าใช้นะเจ้าคุณนรัตน์ราชมานิตองค์นี้เนี่ยเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัทครับสร้างเมื่อปี2513เป็นพระปิดตาซุ้มเรียกว่าเป็นซุ้มขีดอ่ะข้างหลังเป็นยันน้ำเต้าครับพิมพ์นี้แน่นอนพิมพ์นี้จริงๆอ่ะคนบอกว่าพิมพ์โหลจริงไม่โหลนะเหลือไหนเดี๋ยวดิอันที่เหลือเนี่ยเป็นของหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมเป็นพระปิดตาเนื้อแร่นะครับเดี๋ยวดูภาพดีกว่าเพราะว่าเรามีภาพเห็นนี่เราก็ไกด์ให้เห็นก่อนไงว่าวัดเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเห็นน้องเก่งของขวางอ่ะรู้จักป่ะครับ
ได้เหรียญหน้าเสือมานะโอ้โหน่าอิจฉามากเลยสภาพเย็นๆหน่อยนะแบบได้ของดีนะเออนะมันสวยมากแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อรอดแล้วมันน้ำวนมาด้วยอีกนึงสภาพสวยกว่าของคุณเยอะเลยครับนะไม่รู้มันจะออกเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เท่าไหร่ว่ามาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันพรุ่งนี้ไปเจอเก่งเดี๋ยวคุยอีกทีนึงว่าเอาเท่าไหร่นะครับยังไงก็ตามนะพักเล็กผมขายไปแล้วเวลาขายไปกี่แสน 250,000 250,000เรียบร้อยแล้วฮะไม่รู้เก่งเอาเท่าไหร่อันนั้นสวยมากเลยพิมพ์ลึกนะอ่ะครับพระปิตานะหรือว่าพระคำวันบดีเนี่ยก็เป็นพระอัครสาวกอีกองค์หนึ่งนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นพระที่ดีเด่นทางด้านเมตตาแล้วก็นิรันตรายสูงมากอันนี้พระนันรู้อยู่แล้วนะครับเรียกว่าถ้าสายปิตาในส่วนใหญ่ก็จะมีแถบภาคกลางกับภาคตะวันออกที่เยอะนะแล้วก็สายใต้คุณจะไม่ค่อยเห็นทางภาคเหนือกับภาคอีสานจะน้อยนะไม่ค่อยได้เห็นเลยทัวร์ไม่ไปนะฮะทัวร์ไม่ไปก็ไปแค่นี้ไปแถวนี้นะเอาองค์ที่เหลือ องค์ที่คุณเอาไปมันดีอยู่แล้วหายากถ้าหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานี่หายากมากแล้วก็ได้เจอนะครับจะคุณนอก็ดูง่ายเนี่ย 1,200 B 6,500 ไปแล้วอันนี้ 1,200 ไปแล้วเพราะว่าทำไมวะเพราะราคาไม่แพงไม่แพงอะรีบเอาเลยเจ้าคุณนอไม่ค่อยได้เจอด้วยนะมาดูสภาพดิคุณดูนะเนื้อเมฆพัดเนี่ยต้องเขียวจะขึ้นเขียวนะครับสีอื่นไม่ได้แล้วก็พิมพ์ต้องลึกดูง่ายเนี่ยหลวงพ่อน้อยธรรมศาลาคุณเปิดดูในเน็ตไปแล้วองค์นี้ไปแล้วองค์นี้ไปแล้วดูง่ายองค์นี้สภาพเดิมฮะสวยเดิมนะ 6,500 เดิมๆแล้วก็มาของหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมนะฮะอันนี้ก็สภาพเดิมๆนะฮะจากเตาเหมือนกันนะเจ้าของเก็บดีนะครับ 1,800 บาทได้ดูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไม่แพงนะเดี๋ยวดูด้านหลังด้วยนะผิวจับยังเดิมผิวเงินพายเงินน่ะยังติดเหมือนเดิมดูง่ายครับผิวเบ้าอ่ะนะนี่ไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้คือเจ้าของเดิมเขาเก็บไว้อย่างงี้แหละแต่ว่ากล่องเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่ได้เก็บกล่องไว้เขากล่องทิ้งเพราะสมัยก่อนเขาเก็บจริงๆนะพอนานๆนะเขาไม่ได้เก็บกล่องนะพระเจ้าพระเนี่ยใส่กล่องรวมๆกันหลายอันนะแต่ตัวกล่องจริงๆเขาไปเก็บไว้ในลังเดียวแล้วก็ลืมหายไปเสียดายคือถ้ารู้สมัยก่อนนะเป็นก็เก็บเป็นอย่างนี้นะผมก็ไม่เก็บใส่กล่องย่อยๆนะคือความในเรียกว่ากระแสความฮิตของเขาเขาเก็บอย่างนี้ปัจจุบันนี้ต้องเก็บกล่องต้นด้วยคืออย่างนี้บางคนเนี่ยเก็บไม่ใช่เก็บแบบนี้แล้วบางทีเอากล่องทิ้งค่อยกว้างเอาไปเลี่ยมบ้างใส่กระสอบบ้างแล้วก็ลืมบางทีวางไว้อย่างเงี้ยนะเป็นซะอย่างนั้นนะก็จัดไปใครสนใจหลวงพ่อแช่มวัดดอนหอมโทรสอบถามได้เลยก็หลวงพ่อแช่มนี่ต่อจากหลวงพ่อเงินใช่ฮะก็ดังไม่แพ้กันแหละนะครับผมไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเอารายการต่อมานะครับต่อจากชุดนี้เลยก็จะเป็นตะกรุดของหลวงพ่อรอดแห่งวัดในโรงอันนี้เก่าคุณเห็นภาพไหมนี่ผมส่งให้คุณดูแล้วนี่หรือคุณไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูนะจำเริญแล้วเกินนะประนันนะเอาไปชมภาพดีกว่าครับครับตะกรุดนะครับของหลวงพ่อรอดแห่งวัดในโรงนะครับเราได้มาผมบอกเลยดอกนี้ผมออกถูกเท่าไหร่ฮะดอกนี้ 3,500 บาทครับมีดอกเดียวครับสภาพอย่างที่เห็นนะสภาพอย่างที่เห็นนะฮะก็คือเชือกจะร่อนหน่อยแต่ว่าคุณจะสนใจเลยฮะครับเอาแค่หาให้ได้ก็เป็นบุญแล้วนี่เหมือนคล้ายๆอย่างนี้นี่ดอกยาวนะดอกยาวนี่ประมาณสัก3นิ้ว3นิ้วกว่าครับอันนี้เป็นดอกเขาเรียกว่าตะกรุดอุดปากเบี้ยเนี่ยสภาพแบบนี้เลยเข้าใจฮะเข้าใจคือเบี้ยแก้ของหลวงพ่อรอดในโรงเนี่ยมีแบบคุ้มเฉพาะตัวเบี้ยก็มีเดี๋ยวจะอธิบายงี้ผมมีเบี้ยให้ดูเบี้ยในรถไม่ได้หรือว่าเบี้ยที่มีตะกรุดปิดปากเบี้ยจริงๆก็มีตะกรุดปิดปากเบี้ยเชือกลายถักเพราะฉะนั้นคุณดูว่าเหมือนใช่มั้ยครับเดียวกันนะครับเชือกตัวเดียวกันนี่เหมือนมั้ยตัวเดียวกันผมเนี่ยอันนี้เนี่ยเนื่องจากเครื่องรางเนี่ยผมบอกคุณได้เลยแต่ละคนเล่นเนี่ยในวงการพระเล่นเอาแค่ชอบถูกป่ะผมก็ไปหาเพื่อนที่ชำนาญนี่คือเบี้ยที่เชือกมันล่อนลงไปหมดแล้วครับเนี่ยตะกรุดอันนี้เลยไปดูง่ายยังไม่ไป 3,500 ผมบอกได้ครับเดี๋ยวว่าถูกรู้ได้ไงว่าเป็นหลวงพ่อรอดไว้ในโรงสงสัยไหมครับเขาจะมีรอยตรงกลางแต่ละอันเนี่ยเป็นเชือกที่มันต่อเป็นเอกลักษณ์ครับต่อเป็นเอกลักษณ์องค์อันนี้ก็มีอีกดอกนึงเนี่ยผมขายไปแล้วอันนั้นแพงกว่าอันนี้ขายไป 5,000 อ๋อนะขายไปแล้วนะครับ 5,000 เป็นตะกรุดในตำนานดอกหนึ่งที่หายากคือถ้าบอกว่าเบี้ยแก้ผมรู้คือถ้าบอกว่าเบี้ยแก้นะเบอร์หนึ่งอ่ะไม่ใช่หลวงปู่บุญนะครับเบอร์หนึ่งหลวงพ่อรอดไว้ในโรงครับเบอร์สองหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วเบอร์สามอ่ะก็ไปทานสายอ่างทองแล้วไงหลวงพ่อนุ่มเหรอใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยผมบอกคุณได้เลยว่าตะกรุดปิดปากเบี้ยเนี่ยขนาดไซส์เนี่ยความยาวเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งครับประมาณโดยประมาณนะเป็นตะกรุดเนี่ยจริงๆอ่ะจะอุดปากเบี้ยก็ได้หรือไม่อุดปากเบี้ยก็ได้นะเพื่อนเอกบอกว่าอะไรรู้ป่ะเพื่อนเอกบอกว่าเนี่ยตะกรุดนวะหอละคุณผมบอกว่าเฮ้ยผิดแล้วล่ะเพราะว่าของหลวงพ่อ
ทียมพระกษัตริย์แกไม่มีเชือกคาดตรงกลางไม่มีอันนี้เห็นชัดใช่อันนี้เห็นบางๆครับเขาไม่มีอันนี้มีเป็นเอกลักษณ์คุณเห็นไหมตรงกลางเห็นอยู่เป็นรอยต่อเชือกครับตรงกลางเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรอดไม่ได้ลงแปลกนะเขาจะต่ออย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับแล้วเป็นเชือกแบบถักกับเข็มอ่ะร้อยกับเข็มแล้วก็มาถักละเอียดแล้วเนี่ยเป็นเชือกตัวเดียวเหมือนกันกับตัวเบี้ยเหมือนกันเลยนะครับเบี้ยแก้ตัวเท่าไหร่หลวงพ่อรอดไม่ได้ลงเนี่ยตัวนึงหลายหมื่นต้องบอกงี้ไม่ใช่หมื่นเดียวหลายหมื่นเลขหน้าไม่ใช่เลข2ก็แล้วกันเกินเลข2เยอะสภาพที่สมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าเชือกยังอยู่อาจจะรักอยู่ไม่อยู่แล้วแต่แต่ดอกเนี่ยคุณได้สภาพคือเอาไปใช้เลยของดีๆไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักคุณต้องคุณนั้นสุดยอดขนาดให้อันตรายสูงมากหลวงพ่อรอดไว้ในโลก 3,500 บาทเอาไปใช้ก็พอแล้วสมราคาครับอันนี้สมราคาสมราคามากนะสนใจโทรสอบถามได้เลยนะเอารายการต่อมาเดี๋ยวไม่ทันพระฝักไม้ขาวสิงป้อนเหยื่อเนื้อขาวนะไปชมภาพยังฮะองค์นี้ 8,000 บาทไม่แพงเพราะว่าจริงๆแล้วองค์นี้เนี่ยเจ้าของเขาเปิดอยู่ที่องค์หมื่นกว่าบาทครับพระฝักไม้ขาวบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรู้จักแค่นี้ใช่ไหมมีสิ่งป้อนเหยื่อไหมคุณรู้ไหมคือชื่อวัดอะไรครับวัดของท่านก็คือวัดของหลวงพ่อแขกนั่นแหละวัดสุนทรประดิษฐ์บางระกำนะก็คือวัดบางระกำนั่นเองครับพระชุดนี้คืออยู่ที่วัดนี่ตอนนี้หลวงปู่แขกอยากได้นะไม่มีไปสั่งจากหลวงปู่แขกเลยฮะจริงอ่ะจริงเอาไปให้หลวงปู่แขกได้อ๋อเอาไปให้ไม่ได้อันนี้ของชาวบ้านอ๋อคุณใจกันไหมเนี่ยผมจะไปเช่าให้ท่านวอนเอาไหมผมจะไปเช่าให้จริงก็รู้พระชุดนี้เนี่ยกุเนี่ยเป็นพระที่เกจิอาจารย์สร้างไว้สมัยโบราณแล้วนะไม่ค่อยปรากฏนักว่ามีใครสร้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมากอันหนึ่งนะครับสิงป้อนเหยื่อนะฮะฝักไม้ดำสิงป้อนเหยื่อฝักไม้ขาวองค์นี้เป็นสิงป้อนเหยื่อฝักไม้ขาวฝักไม้ขาวจะเล็กกว่าฝักไม้ดำนะครับแต่พุทธคุณดีทุกด้านนะครับสุดยอดอักขระที่เขียนไปนะมะพะทะนะด้านหลังมาอุกนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วก็เป็นพระเนื้อผงยุคต้นๆเลยที่มีการเล่นแบบเนื้อผงจริงๆนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วเป็นพระที่ดีทุกด้านนะครับดีทุกด้านดีอันดับหนึ่งคือคงคำพันชาตรีนะครับเมตตาสูงมากเมตตามหายมสูงมากนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเป็นพระที่อยู่ในตำนานที่จะเป็นตำนานด้วยหายากนะครับเขาบอกว่ามีในจอมพลป.พิบูลสงครามในคอท่านใส่องค์นี้ฮะป้อนเหยื่อนะครับไม่ธรรมดานะฮะใครสนใจ 8,000 เป็นพระในตำนานเลยผมบอกได้เลยไม่ได้มีง่ายๆนี่แบบโบราณอ่ะโบราณฮะสภาพสมบูรณ์ฮะเดิมๆดีเป็นพระกุสมัยก่อนที่เขาบอกว่าทิ้งอยู่ในกระสอบในลังอยู่ในวัดไม่มีใครสนใจแล้วมีหลวงพ่อท่านเนี่ยเข้าไปคุยเข้าไปดูเข้าไปเจอแล้วท่านก็เอามาแจกจ่ายบางทีคนไปที่วัดเนี่ยก็หยิบมาหยิบกลับบ้านติดมือจนหมดไม่เหลือพอไปใช้ใช่ฮะเอาไปใช้ในยุคเนี่ยคือพระนี่มันแตกลังมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยนะนานมากแล้วก็จอมพลป.เนี่ยท่านได้องค์หนึ่งแล้วก็ใส่ติดตัวติดคอองค์หนึ่งอยู่ตลอดเวลาก็คือพระสิงป้อนเหยื่อของวัดนี้นั่นเองนะครับอ้าวส่วนจะเป็นฝักไม้ขาวหรือฝักไม้ดำอันนั้นไม่ทราบแต่รู้ว่าท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในคอของท่านห้อยสิงป้อนเหยื่อแน่นอนองค์นี้นะครับอย่างนี้นะครับใครสนใจพุทธคุณครบครบทุกด้านนะคือเหนียวอ่ะเป็นเลิศต้องบอกนี้นะครับเมตตาเลี่ยมเดิมๆเมตตาก็เป็นเยี่ยมเพราะว่าสิงเนี่ยยังป้อนให้เหยื่อป้อนเหยื่อป้อนเหยื่อคือป้อนให้เสือสิงป้อนเหยื่อให้เสือเสือให้สิงสิงให้เสือไม่ธรรมดาเพราะว่า2ตัวนี้จริงๆขัดกันนะครับไม่ธรรมดาใครสนใจโทรสอบถามมาด่วนเลยรายการต่อมาพระเก่าพระปิดตาพิชัยศรีหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชมภาพครับวันนี้มีของเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะโอ้อันนี้บอกไม่หลักก็ไม่รู้พูดไงอ้าวพระปิดตาพิชัยครับเดี๋ยวมาแล้วภาพขึ้นได้เลยพระปิดตาพิชัยนะครับสีหน้าเนื้อดินกรุอยุธยาเออแต่ไม่ใช่องค์นี้นะองค์นี้สวยเกินกว่าเหตุจะแพงหน่อยพระชุดนี้สร้างขึ้นสวยเกินกว่าเหตุด้วยนะก็ดีสวยจริงๆครับเป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคเดียวกับพระกริ่งคลองตะเคียนครับเนื้อหาแบบฟอร์มมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเนี่ยคุณดูเนื้อหาอักขระจานจะเหมือนกันนะครับแต่คนละคนจานกันสร้างขึ้นคนละที่นะครับผมมีความเข้าใจว่าพระชุดนี้น่าจะเป็นพระแบบมหายานด้วยซ้ำไปนะครับมีทั้งแบบหน้าเดียว2หน้า4หน้านะครับนะก็คือ4ทิศเข้าใจว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นมาเพื่อการอุดโดยเฉพาะครับนะครับนี่หลังยันนี่จะไม่เหมือนกันนะจานเปียกจานมือจานเปียกเข้าใจฮะครับคือพระดินดิบๆมาเนี่ยเขาก็หลวงพ่อท่านอาจารย์ตอนที่ดินมันกำลังแบบนิ่มๆอ่ะนะพออาจารย์ได้ดินเริ่มแข็งก็อาจารย์ไม่อักขระมานี่องค์นี้ถือว่าสวยนะครับเขาเรียกว่าปิดตาสีเกลือนะฮะ
พิชัยเป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคสมัยบ้านภูหลวงนะครับซึ่งมีความเจริญก้าวหน้านี่นี่องค์นี้เลยนี่ปรานันองค์นี้เท่าไหร่รู้ไหมมองไม่เห็นเท่าไหร่10,000บาทครับครับไม่ใช่พระธรรมดาไก่กาอาราเล่กระจังอันนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่ธรรมดานี่องค์นี้ไม่ได้สวยมากนะนี่ของใครเนี่ยเอาตรงเลยอันนี้ของพี่ต้อยฮะครับแต่ต้อยใดขออนุญาตไม่บอกนะแกเอามาก็เล่นพระกูอะนะครับก็ฝากมาให้ตรงนี้นะก็เป็นฟอร์มอย่างที่เห็นนะครับองค์ละ10,000บาทคือราคาเนี่ยถามว่าแพงไหมไม่แพงผมบอกมันไม่แพงมันพอได้นะครับแต่ต้องแบบคุณต้องใจรักในเรื่องของพระกูจริงอะถึงเช่ากันเพราะว่าองค์หมื่นหนึ่งบางคนคิดมากนาทีนี้มันพูดยากนะครับองค์สมบูรณ์นะครับไปเลี่ยมใส่คือดีทางด้านนี้อันตรายองค์นี้สมบูรณ์นะก็สมบูรณ์นะไม่ได้หักไม่ได้ซ่อมไม่ได้อุดอะไรเลยสภาพเดิมๆเลยเป็นอย่างนี้พระเนี่ยเป็นพระเนื้อดินไงนะเป็นอย่างนี้นะครับก็น่ารักดีนะครับก็โอเคขึ้นขอได้ขึ้นขอเลยต่อจากมีองค์เดียวฮะต่อจากพระปิตาพิชัยใครสนใจก็โทรมาก็แล้วกันครับอันนี้หายากหลวงปู่กลิ่นวัดสะพานสูงพระปิตามากโยมพิมพ์นิยมคุณคิดว่าผมเป็นเซเว่นดีเลเว่นหรือไงวะก็เห็นจอแจ้งก็เดินไหนก็เจอจะได้มาหลายองค์ก็ได้โอ้โหคุณถ้าเป็นหลวงพ่อทองสุกอาจจะเป็นไปได้แต่นี่หลวงปู่กลิ่นมัสพานสูงให้ผมทำยังไงครับไปชมภาพดีกว่าก็อุตส่าห์หามาให้องค์นี้เนี่ยก็มีคนโทรสอบถามเอาไปเป็นเจ้าของเรียบร้อยอย่างทันทีไปยังไปแล้วครับครับทันทีฮะทันทีที่ลงก็มีคนเอาไปเลยทันทีเลยจริงเพราะทำไมรู้ไหมเดี๋ยวคุณดูสภาพหน้าตาแล้วผมจะบอกคุณว่าเนี่ยคือพระหลักถูกป่ะครับผมวัดสะพานสูงเนี่ยเกจิเนี่ยวันณวันนี้เจเนเรชันที่4แล้วนะครับหลวงปู่กลิ่นวัดสะพานสูงนั่นท่านเป็นเจเนเรชันที่2สิงคโปร์ก็โทรสอบถามมามันก็ยึกยักอยู่แล้วมันจะเอาไงครับ 10,000 นะดึงไปดึงมาตกลงเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าอ้าวแฟนรายการพอดีแกมาที่บ้านเอาของพอดีผมว่าเนี่ยถ้าจะเช่าเนี่ยองค์นี้จบไปส่งประกวดก็ได้การันตีให้เลยครับคุณไปดูเว็บไซต์ท่าประจันก็ได้ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันไหมสภาพเดียวกันเหมือนกันไหมเท่านั้นแหละแกก็เลยควักเลยปับเอาไปเลยพี่ไม่จบสภาพนี้หมื่นหนึ่งสภาพสวยกว่านี้หลายหมื่นโอเคอ่ะโอเคอันนี้รักดูง่ายด้วยนะครับชัดเจนแสงกล้องเวลาถ่ายมันเพี้ยนหน่อยแต่ไม่เป็นไรรักแดงเวลาใช้สักพักหนึ่งรักดำเนี่ยมันจะสีมันจะจางมันแดงขอบเป็นอย่างนี้ทำไมถึงร่อนหน้าเยอะกว่าร่อนหลังรู้จักรู้อ่ะเพราะว่าพระตากหิ้งพระตากหิ้งเนี่ยเวลาความร้อนมันระเหยจากองค์พระออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะผุดขึ้นไปด้านบนไม่ใช่ลงมาด้านล่างมันจะไปด้านบนแต่ด้านล่างก็มีออกไปเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยรักจะร่อนด้านบนเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นแสดงว่าพระนั้นหงายหน้าขึ้นจากหิ้งแล้วอยู่ในสภาพภาวะอากาศที่มีความร้อนใช่ไม่ใช่พิมพ์นี้สภาพอย่างนี้นะคุณไปดูไปเปิดดูเว็บท่าประจันว่าเหมือนกันคล้ายๆองค์นี้ไหมแล้วเขาออกให้เช่าราคาเท่าไหร่ชัดเจนนะฮะอันนี้จบเพราะว่าพิมพ์เนี้ยผมไปให้เพื่อนให้พวกดูผมให้เขาดูแล้ว3 ตา 3 ตาไม่พูดอะไรเลยพูดคำเดียวเท่าไหร่แค่นั้นเองบอกว่าไม่เท่าไหร่หรอกเขาฝากมาครับเท่านั้นเองก็ต้องออกในรายการเพราะว่าเขาดูอยู่นะครับก็บอกอย่างนี้นะพี่ก็คงจะเห็นแล้วนะรายการต่อมาต่อจากหลวงปู่กลิ่นอะไรฮะพระเปิมลำพูนไม่เคยเข้ารายการเราเลยเพิ่งเข้าวันนี้มีคนโทรมาถามแล้ว1 องค์เหลือองค์ B องค์นึงใช่ไหมน่าใช้นะจะบอกให้เท่าไหร่เนี่ยเอาองค์ที่เหลือจะไปดูราคา15,500องค์แรก18,000ไปแล้วไปชมภาพครับพระไม่ธรรมดาแล้วกันทุนเนี่ย15,500ไม่แพงครับนะครับแล้วฟอร์มพระเนี่ยเนี่ยพระเปิมสมัยก่อนเนี่ยสภาพประมาณนี้ครับผมมาได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่บอกว่าพระเปิมเนี่ยไม่ต้องหาสวยหรอกเอาแค่แท้ดูบอกว่าน้องเนี่ยดูหนึ่งนะโพติดชัดดูล่ำใช้ได้แล้ว อันนี้ถือว่าสวยมากนะถือขึ้นตาเม็ดหนึ่งข้างหนึ่งก็ดีใจแย่ๆแล้วนี่คือพระอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือพระเลี่ยงพระคงพระเปิมในสกุลลำพูนสกุลลำพูนจริงๆแล้วจะมีอีกนะมีพระรอดมีอะไรอีกนะอยู่ในสกุลนี้เหมือนกันผมชอบลำพูนเนี่ยฮะลำพูนพระดีฮะเป็นพระที่บอกคุณอ่ะคือมีอายุความเก่าอันดับ2ของประเทศนะครับไม่ใช่อันดับ1อันดับ2นะรองจากนาดูนนะฮะแต่ก็จริงๆก็ห่างกันอีกแค่ไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นเองนะฮะองค์แรกไปแล้วองค์เนี้ยไปแล้วคุณดูโพดูหน้าสิครับชัดเจนฮะนี่ถือว่าสวยนะสวย18,000เนี่ยภาพถ่ายก็ชัดนะนี่ถ่ายเพียวๆมือนี่องค์นี้มือถือถ่ายอ่ะนี่15,500องค์นี้ก็ดูง่ายฟอร์มเต็มไม่บิ่นไม่หักไม่ซ่อมนะฮะสวยงามดูง่ายแล้วเป็นเนื้อที่เขาดูคือเนื้อหาเนี่ยเหมือนกับพระคงลำพูนครับทุกอย่างนะครับที่ไปไวเพราะว่าองค์ดำองค์ดำเรียบร้อยคือจริงๆแล้วพระไม่ได้องค์ดำนะคือว่าพระเนี่ย
ขาติดหิ้งเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเป็นพระเนื้อดินออกขาวชมพูคือสีอ่อนกว่าตรงนี้หน่อยนึงแต่องค์เนี้ยนะฮะเป็นออกแดงออกแดงออกแดงนะพระอันเนี้ยฟอร์มเนี้ยขึ้นคอก็น่ารักแล้วคือจะหาสวยๆเนี่ยไม่ราคาจะโดดหนีไปเลยเก็บไปก่อนเพราะว่าอนาคตมันวิ่งอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวพระเก่ามามันก็ไปใช่คือพระเนี่ยทำไมชุดนี้ถึงไม่แพงครับแล้วจริงๆผมบอกตรงๆนะพระลำโพงเนี่ยพระรอดก็ไม่ได้ว่าสวยกว่าพระคงนะพุทธศิลป์น่ะพระคงน่ะสวยกว่าพระรอดน่ะถ้าคุณดูดีๆแต่เนื่องด้วยจำนวนของพระรอดน่ะมีจำนวนน้อยกว่าครับแค่นั้นเองแล้วถ้าถามว่าพระรอดกับพระเลียงพระเลียงพระเลียงน้อยกว่าอีกแล้วถามว่าราคาทำไมคืออย่างนี้เพราะพระเลี้ยงองค์ใหญ่เออมันใหญ่ใหญ่ก็เลยไม่เหมาะที่จะเอามาขึ้นก็เลยจัดทำเนียบเป็นจาภาคีถูกต้องเลยโดยตีเป็นประวายก็ต้องหาองค์เล็กที่มันองค์เล็กกว่านี่แหละคือเหตุผลนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระเปิมเนี่ยองค์ใหญ่จำนวนมากก็เหมือนราคาก็เลยไม่แพงเหมือนซุ้มกอเนี่ยแต่ก่อนไม่ขนุนก็เปลี่ยนมามันก็สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะต่อจากพระเปิมใครสนใจก็โทรสอบถามมา15,500น่าใช้นะครับต่อมาพระคงลำพูนครับผมองค์นี้คุณดูภาพแล้วกันไปชมภาพครับอันนี้กุเดียวกันพระโคงลำพูนกุเก่าองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อแดงคงน่าเกลียดเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าผมไปลำพูนบ่อยไงแล้วคราวนี้ไปเนี่ยก็ไปเจอตรงนู้นตรงนี้นะราคาตอนนี้แพงขึ้นเรื่อยๆคุณบอกท่านผู้ชมสักนิดนึงว่าคุณไปลำพูนทำอะไรผมไปวัดพระธาตุลิบุญชัยอ๋อแต่ตอนนั้นคุณบอกว่าคุณไปหาสาวที่นู่นอ๋อไม่ใช่ฮะอ๋อไม่ใช่ฮะผมไปกราบท่านเจ้าคุณฮะอ๋อนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินไปเรียบข้างไปแถวๆวัดทองคำปลียอดพระธาตุมาอ๋อนะฮะบอกว่าไปหาลูกสาวแม่ค้าข้างนอกโอ้แม่ค้าทำมาดีมากเลยนี่องค์นี้16,000คุณดูฟอร์มนะฮะไม่หักไม่ซ่อมไม่บิ่นหน้าเต็มข้างล่างที่เห็นดูแล้วมันว้าวๆแหว่งๆไม่ใช่ฮะธรรมชาติเขาเท่านี้เองนะฮะเป็นพระที่พระฤาษีสร้างขึ้นนะถวายให้กับพระแม่นางจามเทวีโปรยไว้เพื่อโปรยรอบเมืองไว้นะเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณดูสภาพสมบูรณ์มากนะครับ16,000ไม่แพงสภาพสมบูรณ์นะฮะองค์ก่อนหน้านี้ผมมีเนี่ยปล่อยเพื่อนผมไปเนี่ยออกไปแล้ว22,000นะฮะมีเห็นลูกตานะแต่ว่าแขนเนี่ยมันแล้งมันแล้งไปนะฮะองค์ละ22,000องค์นี้สวยเดิมสมบูรณ์ไม่แล้งไม่อะไรเลยสภาพเดิมแล้วเป็นพระเก่าพุทธคุณดีเก็บได้นะครับสุดยอดในคอเซียนพระส่วนใหญ่จะต้องมีพระคงหรือพระพุทธ25ศตวรรษติดคอ1องค์เชื่อไหมจริงมากปรนันจริงอันเนี้ยแล้วถามว่าพระคู่นี้แพงไหมครับไม่แพงแต่ทำไมถึงใส่พุทธคุณนี่เรื่องจริงถูกไหมครับทำไมเนี่ยใส่พระคงเพราะว่าพระคงเนี่ยถ้าคุณถามว่าพระรอดเป็นยังไงพระคงคืออย่างนั้นอธิบายง่ายๆเลยหนึ่งพระคงส่วนหนึ่งแล้วก็ทำไมพระคงนี่เป็นพระเมืองเหนือใช่ที่เขาห้อยพระเมืองเหนือกันเนี่ยเพราะว่าชีวิตจะได้เหนือผู้เหนือคนบางทีดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่สูงส่งอะไรพวกนี้เนี่ยก็หาพระเหนือมาห้อยในช่วงนั้นน่ะนะฮะก็จะวิ่งขึ้นอย่างนี้เลยถูกต้องเนี่ยฮะก็คือความนิยมของเขานะครับผมอ้าวเดี๋ยวปรนันท์เฉลยหน่อยนึง SMS นะ SMS ครับผมครับนะนี่ผมจะเปิดให้ดูปรนันท์เห็นแล้วนี่โอ้ไม่ไหลนะนี่คือของที่คนไม่รู้จักเอามาเนี่ยนี่โชว์หน่อยเดี๋ยวเอาหมายเลขอะไรฮะ9หมายเลข9 10 90นะประจำวันงวดนี้นะโอ้ยนี่เขียน09อะไร09เอาเหรอ JP 09กดไปไหน09นี่90ก็นี่ไง SMS ไงเนี่ยข้างหน้าจอขึ้น09อ้าวอันนี้90สลับกันงั้นโดนไปแล้วเกือบไปแล้วล่ะ SMS 90นี่ให้ดูองค์นี้มานั่นผมส่งให้คุณดูแล้วคุณไม่ดูเองนี่คือพระที่ผมปรารถนามาอ๋อผมดูแล้วนี่ๆองค์นี้แบบนี้พร้อมนี้มืดเหลือเกินไม่เป็นไรอันนี้นะคือพระนางพญากรุวัดใหญ่ชัยมงคลที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชดำเนินให้สร้างขึ้นอยู่ในกรุเดียวกันกับพระขุนแผนเป็นเนื้อดินเผาเป็นเนื้อดินเผาหายากมากองค์นี้ว่าจะผมหาอะไรมาให้ดูนะดึงมาเป็นเดือนเลยนะประดันนะได้ได้มาเป็นหมื่นนะอย่างนี้ว่ะนะครับปล่อยไปเรียนไปคุณรู้ไหมถ้าผมเอาไปเอามาปล่อยหรือว่าจะให้ไม่เอานี่ผมใช้เองผมเก็บไว้ใช้เพราะว่านี่ผมเล่าให้ฟังว่าพระกรุวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยผมรับซื้อหมดรับเช่าหมดถ้ามีนะโอเคนะครับผมนี่ก็บอกให้ฟังนะครับเอามาให้ดูกันนะโชว์ให้ดูก่อนนะครับว่าถ้ามีมาอีกเนี่ยองค์สององค์สามเนี่ยผมก็จะออกให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเหมือนกันครับทันทีที่เจ้าของโพสเนี่ยถ้าผมไม่ติดต่อไปเลยว่าเนี่ยผมคุยนะกับทางทีมงานว่าผมขอสู้องค์นี้ให้ได้องค์นึงแต่ถ้าไม่สู้องค์นี้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหต้องรออีกไม่รู้กี่ปีผมรอองค์นี้มาเนี่ย 8-9 ปีแล้วปรนันท์เรื่องจริงนะผมหากรุวัดเนี่ยหายากมากแล้วนางพญาได้มาพิมพ์นี้เค้าเรียกว่านางพญาพิมพ์เล็ก
ป็นพิมพ์ที่หายากนางพญานี่เหมาะกับผู้หญิงนะไม่เกี่ยวฮะความมั่นคงนะครับแล้วองค์ไม่สวนเวิร์กไหมไม่ฮะไม่ควรฮะควรจะเก็บไว้เองดีที่สุดเลยนะครับครับเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วเฉลยไปแล้ว90นะเล่นเกมต่อก็คงไม่ไหวไม่ไหวแล้วมีรายการวัตถุมงคลอะไรเหลือโทรสอบถามได้เลยที่หน้าทักโกศินนะครับที่0858569592วันนี้ผมวิทย์ทักโกศินครับผมท็อปสุดยอดครับแล้วก็สอบคนลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะขอท่านนอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้ให้เงินรวยกันทุกคนแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็วันเสาร์นี้นะครับวันถึงวันที่4แล้วกันกุมภาพันธ์ไปเที่ยวงานมาฆบูชาที่ท้องสนามหลวงนะครับโซ่สนับสนุนปึ๊บเลยแล้วก็ร่วมทำบุญพักกันนะกันแล้วก็ใครอยากได้เสื้อติดต่อมาติดต่อได้เลยสร้อย 2,800 มีเส้นเดียวครับแบบนี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามมาหรือดูใน Facebook ก็ได้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพระเทพ